พระเอกอย่างคุณเคนภูมิคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็ไปสนใจเรื่องของต้นไม้เยอะใช่ไหมอาจจะไม่ได้มีผลงานล่าสุดนะฮะมีผลงานแล้วนะครับย้ายมาได้ละครข้ามช่องเลยนะฮะเห็นบอกว่าในละครเรื่องนี้เนี่ยก็เล่นคู่กับทางด้านของนางเอกอย่างคุณบิววรรณรสเห็นบอกว่ามีซีนเลิฟซีนเนี่ยแน่นๆเลยล่าสุดเราไปเจอมานะฮะเราก็ต้องถามถึงเรื่องนี้นะฮะว่าเป็นยังไงแล้วหวานใจอย่างน้องเอสเตอร์เนี่ยรู้สึกยังไงพร้อมกับอาถรรพ์รักเลขเจ็ดถูกไหมพี่แอมเราอ่านเรื่องนี้ตลอดเจ้าตัวรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับจริงๆก็ไม่ได้เชื่อนะครับผมจริงๆเลขเจ็ดก็เป็นเลขที่ดีถ้าสำหรับผมนะที่แบบเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะเลขเจ็ดก็คือเป็นเลขของพระเจ้าก็คือเป็นเลขที่ดีครับใช่ครับคือเราก็เรื่อยๆกันอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกๆอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้มีช่วงที่แบบหวือหวามากๆหรือว่าอะไรก็ทุกอย่างก็ไปตามสเต็ปเรื่อยๆก็เคยแบบคุยกันบ้างอะไรเนี่ยครับแต่เอสก็เพิ่ง27เองแต่ก็เดี๋ยวรอดูให้ถ้าทุกอย่างมันโอเคก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้เรียกว่าเตรียมความพร้อมแบบสำหรับเพื่อที่จะแบบแต่งแต่คือทุกคนก็เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยทั้งด้านแบบการทำงานทั้งธุรกิจนู่นนี่นั่นมันก็ตามอายุอะครับจริงๆก็ยังไม่ได้มีตัวเลขที่แน่นอนนะครับแต่ก็คิดว่าก็คนนี้แหละ